ชมขนาดเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี้ตกลงพักก้าวไกลยังไม่ได้ประชุมสสก็ร่วมกรรมการบริหารหลังจากไปสัมมนากันที่ระยองเป็นวันแรกเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้จะประชุมกันค่ะคาดว่าวันนี้นะกรณีของอีกคนหนึ่งที่พักมีมติลงมติเสียงไม่ถึงให้ขับออกแต่ก็ถือว่าเยอะ106จาก128ที่มาประชุมไม่ถึง116จากจำนวนกรรมการบริหารที่มีอยู่154ยังขับคนนี้ไม่ได้แต่กรณีวุฒิพงษ์เนี่ยขับไปแล้วท่านผู้ชมความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมันมีประเด็นก็คือคนปูอัดยังไม่บอกว่าจะไปร่วมประชุมไหมหรือไปสัมมนากับพรรคพวกหรือเปล่าขณะที่เจ้าตัวยังเดินหน้าโพสต์โค้งต่อเนื่องโค้งแล้วโค้งอยู่โค้งอีกเมื่อวานนี้เป็นภาพนี้ค่ะบอกลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมเทียนทะเล19แยก2ซอยชุมชนหลวงพ่อขาวบางขุนเทียนบอกปูอัดทราบดีครับเวลาฝนตกหนักน้ำทะเลหนุนจุดนี้จะเป็นจุดที่มีน้ำท่วมรถเสียหายเบื้องต้นวางท่อระบายน้ำผู้รับเหมากำลังทำกันอยู่ระยะเวลาการก่อสร้างอยู่ในสัญญาของผู้รับเหมาท้ายที่สุดถ้าวางท่อได้ยกถนนได้ก็จะดีขึ้นแล้วก็โค้งขออภัยพี่น้องทุกท่านครับขณะที่ทนายแจมคุณศศินันท์ธรรมนิธินันท์ซึ่งเป็นสสกทม9ไกลโพสต์เฟซบุ๊กระบุขอเป็นตัวแทนครอบครัวผู้เสียหายจากกรณีของปูอัดเนี่ยน้องไรโดยระบุมี3ข้อนะคะ1กรณีที่บอกว่าครอบครัวผู้เสียหายเขาพาไปเลือกสูตรและเน็กไทแสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดเรื่องนี้ครอบครัวผู้เสียหายชี้แจงว่าเรื่องมันเกิดเพราะสสชัยยามพวานพูดเสมอว่าไม่มีเงินแล้วทางครอบครัวของผู้เสียหายเขาเห็นความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานการเมืองก็เลยอยากจะมีส่วนร่วมสนับสนุนไม่คาดคิดว่าจะมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศบุคคลในครอบครัวที่ร่วมทำงานด้วยประเด็นที่สองเรื่องการเอาข้อความออกมาเผยแพร่เอาออกมาเปิดเผยเนี่ยว่าผู้เสียหายเป็นใครเป็นการทำร้ายจิตใจของผู้เสียหายซ้ำและข้อสามก็คือการยกข้อความของผู้เสียหายส่งผ่านแอปพลิเคชันมาเนี่ยยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ได้รู้สึกที่นอกเหนือจากการเป็นเพื่อนร่วมงานต่อสสชัยยามพวานค่ะจึงเป็นการจงใจจับแพะชนแกะแล้วกรณีนี้คุณทนายแจมบอกพฤติกรรมเลวร้ายของชัยยามพวานไม่เพียงทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้เสียหายและครอบครัวหากยังทำลายหลักการครองตนของผู้แทนราษฎรที่ดีท่านผู้ชมหลายท่านสงสัยชัยยามพวานชื่อนี้มาจากไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามีคำตอบเพราะเดิมไม่ได้ชื่อนี้เปลี่ยนชื่อนี้มีที่มาที่ไปเป็นหนึ่งในเทวดา18องค์ที่อวตารลงมาเป็นวานร18มงกุฎฐานเอกของพระรามเดี๋ยวกลับมา